สั่งได้เหมือนพูดภาษาคนสั่งได้ขนาดนี้ช้างจริงหรือคนแสดงผ่านไป19ปีโตจนจำหน้าไม่ได้ช้างเพื่อนแก้ว2546เก่าแค่ไหนก็ยังน้ำตาไหลไม่เลิกหากใครที่เป็นคอภาพยนตร์เชื่อว่าหลายคนต้องเคยเสียน้ำตาให้กับหนังดีของค่ายดังเรื่องนี้เป็นแน่เพราะทุกตัวละครเล่นดีมากแม้กระทั่งช้างสี่ขาที่เล่นดีจนเหมือนฟังภาษาคนออกช้างเพื่อนแก้วเป็นผลงานการกำกับเรื่องที่3ของบิณบรรลือฤทธิ์ซึ่งเป็นความปรารถนาอันแรงกล้าของผู้กำกับที่จะสร้างผลงานเรื่องนี้ต่อจากภาพยนตร์เรื่องตำนานกระสือ2045ดังนั้นเขาจึงเลือกสิทธิพงษ์มัตตนาวีและสมหมายเลิศอุฬารมาร่วมเขียนบทภาพยนตร์เรื่องนี้เพื่อความสมจริงทางทีมงานต้องตระเวนหาเจ้าช้างแสนรู้ไปทั่วประเทศจนในที่สุดก็ได้พบกับคณะช้างวาสนาที่กำลังเปิดการแสดงอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกคณะช้างวาสนาเป็นคณะช้างที่มีชื่อเสียงโด่งดังและขึ้นชื่อเรื่องความแสนรู้ของบรรดาช้างที่ร่วมแสดงพวกเขาได้สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมที่ร่วมชมโชว์ของพวกเขาและภายหลังจากที่ติดตามผลงานของคณะช้างวาสนามาเป็นเวลาถึง3เดือนทีมงานจึงตกลงใจที่จะขอให้คณะช้างวาสนาเข้ามาร่วมงานด้วยและเมื่อทุกอย่างลงตัวสิ่งที่ยากที่สุดจริงๆก็ได้เริ่มต้นขึ้นคือการตามหาเด็กชายแสงเด็กชายที่ต้องเล่นเป็นเพื่อนกับช้างแสนรู้ซึ่งทางทีมงานรับสมัครเด็กชายจากทั่วประเทศซึ่งมีเด็กกว่า1,000คนเข้ามาคัดเลือกและได้คัดเลือกจนเหลือเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนั่นก็คือเด็กชายส่องแสงส่องสว่างเด็กชายที่ต้องรับบทหนักในการสวมบทบาทของแสงเด็กน้อยเจ้าของช้างเพื่อนแก้วโดยเขาต้องไปกินนอนทำความคุ้นเคยกับช้างอยู่เป็นเวลาหลายเดือนเพื่อสร้างความผูกพันระหว่างเขากับช้างขึ้นมาจริงๆส่วนทางด้านนางเอกตัวน้อยเด็กสาวผมแก่สองข้างตอนนี้เวลาก็ผ่านไป19ปีแล้วเด็กสาวคนนั้นนะคะก็ได้เติบโตขึ้นมานั่นก็คือน้องหยกมกจกนั่นเองค่ะต้องบอกเลยว่าตอนนี้เธอทั้งสวยแถมยังมีเสน่ห์มากๆเรียกว่าเป็นคนละคนกับตอนเด็กเลยก็ว่าได้ละค่ะ